สวัสดีค่ะพบกับจารุการ์ Channel กินไปด้วยกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะชวนทำไก่น้ำแดงค่ะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยค่ะก็มีปีกไก่กลางนะคะ700กรัมค่ะมะเขือเทศ2ลูกซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็3เกลือค่ะกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะเราไปตำ3เกลือกันเลยค่ะตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะใช้หมักไก่ค่ะนำมะเขือเทศนะคะ2ลูกลงไปต้มค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาคั้นเอาแต่น้ำนะคะมะเขือเทศค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมของเราก็ครบแล้วค่ะไปทำกันเลยค่ะเราก็นำตัว3เกลือนะคะที่โขกจนละเอียดค่ะนำมาหมักกับไก่นะคะปีกไก่กลางค่ะ700กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้านะคะหมักส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะเมื่อไก่ที่เราหมักครบเวลาแล้วนะคะเราก็นำไก่ลงมาทอดค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงจะทำให้ไก่ไหม้ได้ค่ะขณะที่ทอดนะคะเราก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ไก่มีเกิดความหอมค่ะเวลาทอดไก่ต้องใจเย็นๆนะคะรอให้เขาสุกเหลืองนะคะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะตัวนี้เป็นน้ำมะเขือเทศที่เราต้มนะคะเราก็ไปคั้นเอาแต่น้ำมาค่ะ6ช้อนโต๊ะ1 2 3 4 5 6นะคะไก่ประมาณ700กรัมนะคะวายแดงค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งชิมดูก่อนเนาะเพราะว่าเราใส่เกลือไปที่เราหมักอะค่ะเราใส่เกลือไปเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเผื่อว่าเขาจะเค็มมากนะคะเราค่อยๆเคี่ยวนะคะจนกระทั่งเขาแบบเป็นข้นๆนะคะแล้วค่อยเอาไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะน้ำตาลทรายค่ะก้อนช้อนนะคะ3ส่วน4ช้อนโต๊ะชอบเลยนะคะใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะตัวผงปรุงรสค่ะเดี๋ยวเราจะชิมน้ำนิดนึงนะคะเพื่อดูซิว่ามันหวานเค็มพอดีกับที่เราต้องการหรือเปล่าค่ะโอเคเลยค่ะรอจนง่วนก่อนค่ะง่วนดีแล้วนะคะเราจะใส่ไก่ลงไปคลุกเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะปีกไก่น้ำแดงของเราค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะทำอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ